สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์ AP Fuji Airlineสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่รถอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางรายการนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาในบรรยากาศนะครับของการมอบรางวัลนะครับ E-Came Award นะครับที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับกับคปภ.นะครับได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับของผู้ปฏิบัติการนะครับในการดูแลผู้บาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุนะครับเราไปรู้จักกันครับว่า E-Came Award เป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกผู้ร่วมรายการนะครับคุณประสิทธิ์คำเกิดนะครับท่านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับE-Came E-Came Award Award นี่เหมือนการคัดเลือกสรรหาอะไรพวกนี้นะมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ E-Came Award เนี่ยครับจริงแล้ว E-Came เนี่ยย่อมาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์เคลมเคลมคือการใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในความหมายของมันนะครับก็คือถ้าสรุปง่ายๆคือ E-Came ก็คือการเรียกร้องค่าเสียหายผ่านเครื่องมือระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัตินะฮะโดยใช้เราใช้ภาษาชื่อภาษาไทยว่าระบบสินใหม่อัตโนมัติระบบสินใหม่อัตโนมัติอันนี้สำหรับผู้ที่ทำพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะฮะในเบื้องต้นนะฮะหรือเราเรียกว่าประกันภัยภาคสมัครภาคบังคับภาคบังคับครับก็คือว่าตัวที่มาของ E-Claim อันนี้ก็คือมันสืบเนื่องมาจากตัวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายภายใน7วันนะแล้วก็เพื่อต้องการที่จะดูแลประชาชนเนี่ยให้ได้รับความสะดวกนะแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่บางรายบางเคสเนี่ยผู้ประสบภัยเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ข้อมูลเลยว่าตัวเองเนี่ยมีประกันภัยนะแล้วอาจจะไปเกิดเหตุแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยหรือแม้กระทั่งที่ตัวผู้ประสบภัยเองเนี่ยเมื่อเข้าไปที่โรงพยาบาลเองเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรไปเลยโอเจ็บนะอาจารย์ฮะขาหักเข้าไปเลยแบกไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือการที่ผู้ประสบภัยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วทำประกันภัยไว้แล้วแต่พอจะเกิดเหตุเนี่ยเอ๊ะใช้สิทธิ์ไม่สะดวกนะฮะนั่นก็เลยเกิดปัญหาว่าเอ๊ะประชาชนเนี่ยเข้าถึงระบบการประกันภัยเนี่ยอาจจะยากไปหน่อยแม้ถ้ามีพ.ร.บ.อยู่แล้วนะครับอาจารย์แต่เขาไม่รู้นะในขณะเกิดเหตุอาจจะถูกรถมูลนิธินำส่งไปโดยไม่รู้สึกตัวพอไปถึงที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่รู้ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้นะอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะในเบื้องต้นตอนที่เราทำสมัยนั้นประมาณปี2544ครับ544ภายหลังจากที่บริษัทกลางจะตั้งขึ้นในปี2541นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ไปคุยกับทางโรงพยาบาลว่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ไงก็คือให้โรงพยาบาลเนี่ยใช้วิธีแฟกเคมก่อนทำเป็นเอกสารขึ้นมานะฮะแฟกมาส่งแฟกมาและประกันภัยตรวจสอบแล้วโอเคยืนยันว่ารถคันนี้มีประกันนะยืนยันกลับไปให้เขาเนี่ยนั่นแหละครับมันพัฒนาจากตรงนี้อ๋อเขาจะได้โอ้มีประกันนะเขารักษาไปก็ไม่ต้องเสียเงินฟรีนะฮะถูกต้องนะเขาได้เขาไม่ต้องไปจ่ายบริษัทโรงพยาบาลก็ได้เก็บเงินแน่นอนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเป็นแฟกเคลมก่อนต่อมาปุ๊บเนี่ยระบบอิเล็กทรอนิกส์มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเยอะนะระบบสแกนเราเองเนี่ยใช้ระบบเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างมากนะก็เลยพัฒนาจากระบบแฟกเคลมเนี่ยมาเป็น E-Claim ในปัจจุบันครับผมนะซึ่งเราก็เริ่มใช้ตัว E-Claim นี้มาตั้งแต่ปี 2144-45 นะเป็นต้นมาเลยนะครับจากนั้นช่วงแรกๆเนี่ยจะมีโรงพยาบาลเอกชนประมาณสัก200กว่าแห่งครับนะที่เข้ามาร่วมกับเราเข้ามาร่วมโครงการกับเราร่วมโครงการกับเราครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการพัฒนามาโดยลำดับเรื่อยๆนะฮะก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาใช้มันมากขึ้นนะครับในอาจารย์ประสิทธิ์นะผมเคยมีประสบการณ์นะคนรู้จักกันถูกรถชนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเขาไม่มีระบบอัตโนมัติอย่างนี้ครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกที่นึงที่ทำเรื่องนี้อยู่เนี่ยวิ่งชุดมาจ่ายตังค์เลยมารับรองเลยว่าโอเคนะเคสนี้นะเขามีพรบนะเรารับผิดชอบวงเงินจำนวนเท่านี้นะคุณรักษาเขาได้เลยใช่ครับเนี่ยตอนนั้นโรงพยาบาลนั้นยังไม่ได้เข้านะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับทีนี้ไอ้การที่เราจะได้ข้อมูลมาเป็นระบบ E-Claim ได้สมบูรณ์เนี่ยมันต้องอาศัยเครือข่ายเพราะบริษัทกลางเองเนี่ยถึงแม้จะมีอยู่สาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศครับผมนะมีพนักงานจำนวนประมาณ800กว่าคนครับก็แล้วแต่นะครับแต่จำนวนปริมาณเคลมจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยประมาณ 300,000 200,000 300,000 รายเยอะมากครับผมมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยก็คงอาจจะไปทำแบบนั้นไม่ได้เราจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายนะเครือข่ายก็คือว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการส่งข้อมูลทันที
อย่างเช่นมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยนะไรฮะอาสาสมัครต่างๆนะครับที่มีการเห็นอุบัติเหตุแล้วเนี่ยขอให้แจ้งเข้ามาในระบบเราก่อนเราเรียกว่าเป็นระบบ e-accident ก็คือบันทึกข้อมูลเนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะมากองไว้ระดับหนึ่งแต่พอผู้ประสบภัยที่เกิดเหตุจากรถเนี่ยมีการนำส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรับตัวเสร็จตักประวัติเสร็จทีรายละเอียดเข้ามามันจะมาระบบข้อมูลนี่มันจะมาซิงกันนะมายืนยันว่าคนคนนี้ประสบภัยจากรถนะครับนะรถคันนั้นมีประกันหรือไม่มาเช็คอีกถังหนึ่งถังที่เป็นของธุรกิจประกันภัยที่เก็บเอาไว้ครับผมนะที่ว่าเป็นฐานข้อมูลประกันภัยรถกทนี้ยี่ห้อนี้สีนี้มีประกันกับบริษัทอะไรครับระบบจะยืนยันอัตโนมัติครับนะแจ้งกลับให้โรงพยาบาลทราบทันทีเลยว่าครับเคสนี้มีระบบประกันภัยรับรองค่าเสียหายกับเขานะอันนี้ก็มีตัวละครคือ1มีสายพยาบาลถูกต้องครับ2อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิที่ทำงานถูกต้องครับครับผมแล้วก็แหล่งข้อมูลการประกันภัยรถของธุรกิจประกันภัยครับอันนี้แหละครับที่เป็นเหตุให้ทางระบบเนี้ยได้รับการยอมรับมากขึ้นครับเพราะว่าทันทีที่โรงพยาบาลชี้บันทึกข้อมูลมานะครับมันตอบอัตโนมัติภายใน24ชั่วโมงครับทันทีนะกลับเลยว่ารถคันนี้มีประกันภัยนะวงเงินคุ้มครองตามพรบนี่เลยครับนะฮะโรงพยาบาลรักษาพยาบาลไปแล้วครับมีระบบการเรียกเก็บผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกเหมือนกันผมนี่เจ็บอยู่ไม่ต้องฟักตังจ่ายเลยไม่ต้องฟักตังจ่ายเลยนะถ้าวงเงินมันยังงงวงเงินอยู่ในความคุ้มครองตอนนี้พรบครับอาจารย์ประสิทธิ์วงเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยพรบคุ้มครองนะครับปรับล่าสุดนะครับตั้งแต่1เมษายนปี59เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็คือถ้ากรณีบาดเจ็บบุคคลภายนอกบาดเจ็บเนี่ยนะครับคุ้มครอง 80,000 บาทต่อคน 80,000 บาท 80,000 บาทก็ไม่น้อยนะจ่ายไปเยอะนะฮะไปเยอะนะฮะไปเยอะนะฮะแล้วก็ถ้ากรณีเสียชีวิตนะก็คือ 300,000 บาท 300,000 บาทครับถ้ากรณีสูญเสียอวัยวะเช่นนิ้วขาดนะขาด1ข้อขึ้นไปก็จะเป็นกี่นิ้วนะทั้งมือนิ้วเท้าแล้วแต่นะครับอันนี้ 200,000 บาท 200,000 บาทครับถ้ามือข้อมือขาดขาดข้างเดียวนะหรือแขนขาดขาขาดข้างเดียวเนี่ยนะฮะครับ 250,000 บาท 250,000 บาทครับครับแต่ถ้าเกิดว่าขาด2ข้างเช่นแขนขาดข้างนึงตาบอดข้างนึงอย่างเงี้ยก็ถือว่า 300,000นะหรือต้องทุกพลภาพถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพการงานได้อย่างสิ้นเชิงถาวรละครับอันนี้ก็300,000เช่นเดียวกันครับอันนี้มีการปรับล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมถูกรถชนหรือรถอุบัติเหตุเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมมีเงินเย็นๆวางละ80,000แล้ว80,000เป็นหลักพยาบาลผม 80,000 ซึ่งจริงๆว่าถ้าบาดเจ็บไม่มากนะฮะรถชนกันเล็กน้อยนะฮะ80,000เป็นคุ้มครองได้อยู่แล้วแน่นอนเราไม่ต้องฟักต่างส่วนตัวเลยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้ากรณีที่ผู้ประสบภัยเนี่ยต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเราจะมีเงินชดเชยรายวันแยกออกจากค่ารักษาพยาบาลนะฮะให้อีกวันละ200บาทหมายความว่าผมเป็นผู้ป่วยในครับคือผมโดนรถชนปุ๊บผมไม่สามารถกลับบ้านได้ล่ะครับคุณหมอบอกว่าต้องแอดมิดอยู่โรงพยาบาลแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนอกจากค่ารักษา80,000แล้วเราชดเชยอีกวันละ200บาทโอ้โหนะสูงสุดไม่เกิน20วันฮะครับผมอันนั้นคือสิทธิที่จะได้ตามพรบคุ้มครองผู้สูงอายุรถเพียงแต่ว่าจะมีนิดเดียวเท่านั้นเองครับตรงที่ว่าจํานวน 80,000 บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนไม่ใช่ฮะมันอยู่ที่การรักษาพยาบาลอยู่ที่ตัวผู้ประสบภัยคนนี้เป็นผู้ขี่หรือเป็นผู้โดยสารโอ้ถ้าเขาเป็นผู้ขับขี่เนี่ยสิทธิของผู้ขี่เนี่ยจะถูกลดลงมาอยู่ที่แค่30,000บาท30,000บาทครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ต้องการให้คนขับเนี่ยใช้รถด้วยความระมัดระวังระมัดระวังถ้าคุณทำประมาทซะเองเนี่ยคุณได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายถูกล่ะถ้าฝ่ายถูกนี่สมบูรณ์เลยครับ80,000บาทนะฮะก็สามารถเข้าโรงพยาบาลรักษาจริงๆแล้วพรบ.นี่อาจารย์ประสิทธิ์ถามนิดนึงฮะมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ครับโอ้ค่าเบี้ยประกันภัยนี่ต่ำมากนะครับเท่าไหร่ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 75cc เนี่ยแค่161บาทต่อปี161บาทต่อปีนะแต่ถ้าเกิน 75cc ไม่เกิน 125cc เนี่ยนะอันนี้323บาท323บาทส่วนใหญ่ประเทศไทยใช้ประมาณนี้อ๋อนี่เสียไปหลักร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดบาดเจ็บเนี่ยได้ไปหลักหมื่นหลักแสนหลักแสนครับแล้วจะเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์ก็ประมาณ600กว่าบาท600กว่าบาทถ้าเป็นรถเก๋งนะฮะรถเก๋ง600กว่าบาทรถกระบะประมาณสัก1,000กว่าบาทครับนะฮะประมาณนะครับจะมีอัตราเบี้ยประกันภัยตามพรบเนี่ยกำหนดโดยนายทะเบียนโดยกฎหมายโดยกฎหมายบริษัทประกันภัยจะไปเอาถ้าอยากคุ้มครองมากจ่ายเบี้ยมากไม่ได้เลยไม่ได้ทำบริษัทไหนอัตราเบี้ยเท่ากันหมดครับความคุ้มครองเหมือนกันทุกบริษัทประกันภัยครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คุ้มครองเท่ากันหมดเลยครับอาจารย์ประสิทธิ์จัดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับครั้งแรกมีคนได้รางวัลเยอะไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วเราก็เยอะนะฮะเพราะว่าเราตั้งเกณฑ์เอาไว้เนี่ยก็คืออยากกระจายรางวัลเนี่ยให้ทั่วถึงนะครับครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าระบบ e-claim เนี่ยมันจะสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีเครือข่ายครับคือโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าที่โรงพยาบาลสถานบาลผู้พยาบาลใช่ครับผู้บริหารโรงพยาบาลต้อง
ให้ความสำคัญด้วยกำหนดนโยบายผู้ปฏิบัติในโรงพยาบาลต้องเอาจริงเอาจังด้วยนะครับมูลที่กู้ชีพกู้ภัยที่เป็นหน่วยงานเจ้าของหน่วยงานนโยบายต้องชัดเจนด้วยนะครับข้อมูลในการส่งภายใน24ชั่วโมงทันทีนะฮะข้อมูลต้องครบสมบูรณ์อันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะไปตรวจสอบได้ต้องข้อมูลสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือที่จะต้องไปมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยให้ปลอดภัยแก่ชีวิตเขาในการที่จะนำส่งด้วยอันนี้คือเครือข่ายที่เข้ามาร่วมกับเราก็มีประมาณสัก4กลุ่มนอกเหนือจากนี้ยังมีบริษัทการไทยด้วยครับบริษัทการไทยด้วยถูกต้องครับเพราะระบบนี้มันเป็นระบบกลางของธุรกิจครับมีคนมาร่วมกันหลายหน่วยงานเพราะนั้นบริษัทการไทยก็สามารถมาใช้ข้อมูลอีเคลมนี้ได้เหมือนกันนะซึ่งมีประมาณเกือบ40บริษัทนะฮะที่เข้ามาใช้ระบบนี้นะครับนอกนั้นก็คืออาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบเช่นมาดูข้อมูลเฉยๆนะแต่ที่มาใช้เต็มรูปแบบเลยประมาณ40กว่าบริษัทซึ่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยผมนึกอยู่อันนึงอาจารย์นะที่จะบอกอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนะส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยข้อมูลนี้ก็ไปใช้ในระบบของป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยไทย RSC.com ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะฮะที่เราเอาสามารถนอกจากที่จะรับรองสิทธิ์ให้กับผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยนะยังสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปในการจัดการลดอุบัติเหตุครับเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลเนี่ยที่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยเป็นแนวคิดว่าเอ๊ะกลุ่มคนเหล่านี้เขาส่งเสริมสนับสนุนระบบ e-claim เราเนี่ยนะมันสร้างคุณค่าประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะขอบคุณเขาอะนะเพราะฉะนั้นการกำหนดเป็นรางวัล e-claim award เนี่ยนะก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลแสดงถึงความขอบคุณนะเพื่อเป็นหลักประกันยืนยันว่าคุณได้ร่วมกับเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับเรานี่ครับในการช่วยเหลือสังคมแล้วในการที่จะดูแลประชาชนที่ประสบภัยจากรถอันนั้นก็เลยเป็นที่มาของรางวัลนะครับก็เลยมีการกระจายรางวัลให้กับกลุ่มอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นคือสถานพยาบาลนะฮะที่เป็นองค์กรจะเป็นสถานพยาบาล บริษัทประกันภัยจะมูลที่กู้ชีพผู้ภัยที่เป็นหน่วยงานนอกนั้นก็จะมีรางวัลที่เป็นรายบุคคลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะฮะเพราะเขาจะต้องขี่ข้อมูลด้วยนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ชีพผู้ภัยนะที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่นะและจะต้องส่งข้อมูลทันทีนะเพราะว่าทางมูลนิธิกู้ชีพผู้ภัยเนี่ยเขาจะใช้ระบบผ่านโมบายแอปพลิเคชันโอ้เดี๋ยวนี้มันง่ายนะอาจารย์นะมันมีมือถืออย่างเงี้ยใช่ครับมันสะดวกละถูกครับเวลาไปที่เกิดเหตุเนี่ยเขาใช้กล้องถ่ายรูปนี่ถ่ายนะถ่ายปุ๊บลงมาเรียนได้เลยส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันแสดงพิกัดมาชัดเจนเลยฮะแสดงว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เกิดเหตุที่ชัวร์แน่นอนครับเพราะมันถ่ายจากที่เกิดเหตุครับผมอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้จากข้อมูลเหล่านี้แหละครับเราก็เลยคิดว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่สำคัญครับที่มีการส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของระบบ e-claim อย่างดีนะครับก็เลยมีการมอบรางวัลให้ซึ่งเราจัดปีแรกเนี่ย2554ปีนี้ก็เป็นครั้งที่5นะฮะ54 56 57 58นะครับอันนี้จะเป็นผลในปี58ที่ผ่านมานะครับที่มีการมอบรางวัลทั้งนี้ก็ด้วยการสนับสนุนจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจเป็นไทยคือสำนักงานกปภ.นะครับแล้วก็ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับที่มีมวลสมาชิกบริษัทประกันภัยเนี่ย ที่เป็นสมาชิกอยู่เข้ามาร่วมครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเห็นไหมฮะท่านซื้อพรบ.ราคาไม่กี่สตางค์นะฮะแต่ท่านสามารถคุ้มครองตัวท่านนะฮะจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตแม้จะสูญเสียอวัยวะได้นะครับจากเรื่องระบบการประกันภัยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราจะให้อาจารย์ประสิทธิ์พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้านะครับตอนที่เราพักสักครู่ก่อนครับ